สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมวนกับคุณยายเวนดีก็จะมาทำเมนูก้อยดักแด้ใช่ไหมคะคุณยายดักแด้ของเราที่ได้มาจากบ้านใจดีอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกษนะคะแม่กอบสักให้มาค่ะวันนี้เราก็จะมาทำก้อยดักแด้กินกันที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวมาชมฝีมือคุณยายเวนดีนะคะว่าก้อยดักแด้จะอร่อยขนาดไหนค่ะก็มีดักแด้นะคะมีมะนาวสะระแหน่ต้นหอมหอมแดงพริกสดพริกป่นข้าวคั่วปลาร้าสุกน้ำปลาค่ะแล้วก็รับประทานกับผักสดค่ะอันนี้เรามาดูนะคะเมนูของเราก้อยดักแด้ค่ะอันนี้บีบมะนาวจวดเลยค่ะมะนาวในสวนเราเองวัตถุดิบเราหาในนี้เลยจั่วแล้วก็ใส่พริกแบบนี้มันก็กินกับเบียร์เย็นๆนะ ได้เลย ได้กับแกล้มข้าวคั่วนี่จะมันดูดีขั่วเองนะคะมีขากับใบมะกรูดอยู่ข้างในอ๋อเขาคั่วใหม่ๆใช่ไหมใช่หอมใส่น้ำปลาดักแด้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าใส่เยอะพวกน้ำปลาพวกเกลือมันเค็มเร็วๆคุณยายหรอใช่เค็มเร็วมากอันนี้ก็ปลาต้มปลาต้มสุกแล้วหอมหอมหอมตักแด้นี่เราต้มสุกมาแล้วนะคะค่ะใส่พริกอีกใส่จุดจวดจุดจวดจุดจวดสีสันสีสันจุดจวดหน่อยแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงแล้วก็ต้นหอมและผักแพรวผักแพวแล้วก็สะระแหน่คือเราเอาในสวนอันนี้สวนโรงเรียนนะคะสวนโรงเรียนค่ะสวนอนุบาลสวนครูราตรีเราทำหลากหลายเมนูนะคะดักแด้วันนี้เราทำก้อยนะคะคุณยายเดี๋ยววันหน้าวันหน้าเรามาทำอย่างอื่นเพราะว่าดักแด้เราเขาให้มาเยอะนะแม่กอบสักให้มาเยอะมากเดี๋ยววันวันหน้าเรามาทำเมนูอื่นทำเมนูอื่นแล้วทำหลากหลายคือเขาขายในตลาดนะคือเขาเพียงแต่แค่ต้มใส่เกลือเนาะเขาขายเป็นจานเป็นจานคุณยายชิมหน่อยเอาเลยค่ะอร่อยครับคุณยายอร่อยครับไม่ต้องเปรี้ยวไหมเปรี้ยวพอดีเลยอะไรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คุณยายชิมดูนะคะใส่ในสลัดเลยอร่อยไหมคะอร่อยรสจืดเป็นนิดหนึ่งเนาะค่ะเติมน้ำปลาเห็นไหมเก๋ๆเก๋ๆง่ายๆนะคะเมนูก้อยดักแด้เรียบร้อยค่ะเชิญหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะกับก้อยดักแด้ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะกินกับผักสดผักสดจากสวนเลยค่ะไปคุณยายพอดีเรามาค่ะก้อยดักแด้ค่ะเป็นไงคะอร่อยวันเนี้ยอร่อยมากก้อยดักแด้เยี่ยมค่ะลองทำกินดูนะคะ